ภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้ hey! สวัสดีครับผมเก่งไกรวิทย์กับรายการตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรออกอากาศทาง Bangkok City Channel 17:45 น.ถึง 18:00 น.นะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้นั้นเป็นรายการที่สำคัญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องรับชมแล้วก็รับรู้ถึงความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับเนื่องด้วยในสังคมปัจจุบันนี้เราพบว่าประชากรผู้สูงอายุหรือว่าคนชรานั้นมีจำนวนประชากรที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากกว่าวัยหนุ่มสาวมากกว่าวัยทำงานและคาดการว่าประชากรผู้สูงอายุหรือว่าคนชรานั้นจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลดังกล่าวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะนั่งรองบประมาณของรัฐอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีที่จะระดมทุนเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านครับสวัสดีค่ะดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะครับผมกรณิตบัวจันทร์นะครับวันนี้เรา2คนพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณจุดก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ท่านผู้การกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับมีความปรารถนาแรงกล้านะครับที่จะได้ดําเนินการเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้บริการกันนะครับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะกว่า 2,000 ล้านบาทดังนั้นงบประมาณของทางกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะต้องมีการระดมทุนเปิดรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในปี2556นั่นก็คือในปีหน้านั่นเองนะคะใช่ครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญทีเดียวที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับจะได้ดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่จะอยู่ยั่งยืนต่อไปใช่แล้วค่ะและโอกาสนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้ทางด้านบนเวทีนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรในนามของคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงในการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรเพื่อจัดหาทุนก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรเพื่อโรงพยาบาลผู้สูงอายุและกรุณาเดินเป็นลำดับต่อไปกราบขอบคุณครับเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียนท่านประธานที่สภากรุงเทพมหานครท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรเพื่อโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในวันนี้และไม่ใช่เป็นประธานอย่างเดียวนะครับเดินด้วยนะครับ84กิโลเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครด้วยเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานและเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาโดยการจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรองรับสังคมผู้สูงอายุทุกท่าน
เพื่อมุ่งเน้นให้การบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจรดังนั้นในการจัดสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ผมอยากเห็นพวกเราทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมภาคภูมิใจที่ทำได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศชาติและผู้มีอุปการคุณต่อสังคมผมขออาสาเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรด้วยตนเองและตั้งใจจะเดินทุกวันจนครบระยะทาง84กิโลเมตรและขอกราบเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรในระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้โดยจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครสิ้นสุดณลานคนเมืองและขอเชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาโดยสามารถบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจและผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการผมขอขอบคุณและขอแสดงความซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ร่วมงานทั้งข้าราชการลูกจ้างพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรเพื่อโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครณบัดนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านผู้การกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับและจากนี้ไปนะครับพวกเราทุกท่านนะครับก็จะได้ร่วมกันเพื่อที่จะเดินเทิดพระเกียรติมหากุศล84พรรษา84กิโลเมตรกับท่านผู้การกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลนะครับไม่จำเป็นต้องเดินกับผม84กิโลนะครับเดินช่วงไหนช่วงหนึ่งก็ได้นะครับตลอด4วันวันนี้จนถึงวันที่18มีนาคมนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุคือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเราต้องดูแลและเราต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุผู้มีคุณประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมบริจาคที่ไหนก็ได้ครับสำนักงานเขต50เขตหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งครับ3 2 1ทางเส้นทางการเดินนะครับในวันนี้นะครับโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับทุกท่านก็จะเดินทางไปยังบริเวณได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรค่ะเพื่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียนนะคะที่จริงความคิดที่มาจากผมก็ต้องให้ครบ84กิโลครับไม่งั้นไม่ถูกต้องครับผมจะไม่เสนออะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือไม่อยากทำเองต้องทำเองครับผมออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปเดินอย่างน้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งได้6กิโลเสียน้อยเสียยากครับถ้าไม่ยอมเสียเวลาวันละชั่วโมงอย่างนี้นะครับอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์ก็ได้เครื่องวัดความดันค่ะเป็นการตรวจสัญญาณชีพนะคะดูว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมเป่าปากครอบตรงนี้แล้วก็เป่าออกเพราะว่าเวลาทำอันนี้มันจะเหนื่อยปอดแต่ละคนเนี่ยมีความจุเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ดีไหมก็ของท่านผู้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะพิเศษหลายอย่างนะครับเพราะจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจะผ่านวัดสำคัญ9วัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์ของทั้ง8ราชการแล้วก็มีการเข้าไปกราบถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วยดังนั้นก็ต้องถือว่าครบทั้ง9ราชการท่านผู้ว่ามีวิสัยทัศน์มากนะคะก็เลยจะสร้างโรงพยาบาลให้นะคะแล้วก็จะดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรค่ะค่ะตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
เรายังขาดเงินอยู่ค่ะก็เลยต้องท่านว่าอุตส่าห์สละตนเองนะคะเดิน84กิโลเอายาดเหงื่อแรงงานข้อแรกเลยค่ะค่ะก็จะได้รับบริจาคมาพอสมควรค่ะเพื่อจะได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือค่ะผมก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมเดินและท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาค ก็ขอเชิญชวนบริจาคนะครับกับการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับจะได้ร่วมกันทำบุญสร้างโรงพยาบาลครับผมครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้อง อยู่กับพวกเราตลอดทางนะครับ84กิโลเพราะว่าอาจจะเป็นภาระทั้งทางด้านกายและภาระในเรื่องของเวลาแต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็อยากกราบเรียนเชิญทุกท่านออกมาร่วมกิจกรรมนี้อาจจะเดิน500เมตร ก็พอครับไม่มีปัญหามีจิตศรัทธา1บาทก็มีค่าล้นเหลืออยู่แล้วครับและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลสำหรับทุกคนเลยทีเดียวนะครับและมีความสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคโดยกิจกรรมครั้งนี้นั้นจะเริ่มในวันที่15มีนาคมถึง18มีนาคมนะครับเริ่มเดินในวันที่15มีนาคมนัดพร้อมกันณจุดเริ่มต้นคือจุดก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุนะครับตั้งอยู่ที่กม10บางขุนเทียนชายทะเลนะครับนัดหมายรวมพลไปกันเช้าหน่อยตั้งแต่6โมงเช้าเริ่มเดินในเวลา7โมงเช้านะครับเส้นทางการเดินนั้นถือว่ามีความพิเศษมากนะครับ84กิโลเมตรนั้นผ่านเส้นทาง9วัดเริ่มตั้งแต่วัดพระแก้ววัดโพวัดสุทัศน์วัดชนะสงครามวัดราชบพิตรวัดไตรมิตรวัดมังกรกมลาวาสวัดเบญจมบพิตรวัดพิชัยญาติส่วนเส้นทาง9เมตรซิ่งแบงคอกนะครับผ่านสวนสมเด็จย่าเสาชิงช้าวงเวียนโอเดียนสีลมสวนลุมพินีสวนรถไฟและตลาดนัดจตุจักรสนามหลวงถนนข้าวสารอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับขอเชิญท่านใดที่อยู่ในเส้นทางการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้โดยตรงนะครับเพื่อนำเงินและความตั้งใจของทุกท่านนั้นไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุครับการเดินครั้งนี้นะครับไม่ใช่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาที่จะเดินด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นใครก็ตามที่สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมเดินได้แล้วก็ทำบุญด้วยได้ท่านผู้ชมที่รับชมเรื่องราวตรงจุดนี้แล้วอยากจะร่วมในการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุก็เรียนเชิญได้เลยนะครับโดยท่านสามารถบริจาคเงินไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรชื่อบัญชีมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552เลขที่บัญชี924-071119ประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับหรือสามารถเข้าไปชมเรื่องราวและก็รายละเอียดต่างๆได้ที่ www.bma2552foundation.com นะครับได้ใหม่ทุกวันไม่มีวันหยุดทาง Bangkok City Channel ในเวลา 17:45 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ผมเก่งไกรวิทย์ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสร้างโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรกับผม 15-18 มีนาคมนี้นะครับฉัน
จากนี้